วิโรจน์เบรกบิ๊กทินซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินชี้ภูมิธรรมกินโชว์ไม่การันตีคุณภาพการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 15:36 น.วิโรจน์ค้านบิ๊กทินซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินชี้ภูมิธรรมกินโชว์ช้อน2ช้อนไม่การันตีคุณภาพย้ำต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าพร้อมซื้อข้าว10ปีให้กำลังพลกินนั้นว่าจะซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนแค่กินโชว์ช้อน2ช้อนเชื่อไม่ได้ทหารพร้อมกินสุทินยันกองทัพยินดีซื้อข้าว10ปีหากมีคุณภาพหวังช่วยรัฐบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศว่าพร้อมซื้อข้าว10ปีมาให้กำลังพลโดยให้สัมภาษณ์ว่าการชิมของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นการรับรองคุณภาพระดับหนึ่งผมถือว่าเป็นวิธีคิดที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะการชิมเป็นพิธีช้อนสองช้อนของคุณภูมิธรรมไม่สามารถการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวได้หากจะมีการจัดซื้อจริงต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในจำนวนสูงที่มากพอที่จะสามารถการันตีความปลอดภัยของกำลังพลได้โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบยืนยันในรายการดังต่อไปนี้ 1. ต้องไม่มีสารรมควันข้าวตกค้างไม่ว่าจะเป็นสารเมทิลโบรไมด์เมทิลบรอมิดหรืออลูมิเนียมฟอสไฟอลูมิเนียมฟอสไฟหรือฟอสฟีนตกค้างอยู่ในเมล็ดข้าวสาร2ต้องไม่มีสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าอะฟลาท็อกซินเจือปนในเมล็ดข้าวสารและ3ต้องมีการยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าการล้างน้ำหรือซาวข้าวจะสามารถชะล้างสารรมควันต่างๆให้หมดไปได้เนื่องจากมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งท้วงติงว่าสารเคมีหลายตัวหากสะสมอยู่ในข้าวสารเป็นระยะเวลานานต่อให้ล้าง20ครั้งก็ล้างไม่ออกผมต้องย้ำตรงนี้ว่าการชิมโชว์ไม่สามารถการันตีอะไรได้ต่อให้นายสุทินออกมาชิมโชว์ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะนายสุทินไม่ได้กินข้าว10ปีทุกมื้อดังนั้นก่อนจะตัดสินใจจัดซื้อให้ทหารกินต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นและต้องมีปริมาณการตรวจที่มากพอด้วยไม่ใช่สุ่มจิ๊บๆมาตรวจพอเป็นพิธีอย่าให้ทหารต้องถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังแบบตลกร้ายว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเลยครับนายวิโรจน์ระบุเบนร่ำไห้ไม่ชอบโดนรังแกมิกรับผู้ใหญ่เตือนอย่าให้เสียนามสกุลพระราชทานบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 19:10 น.เบนพรชิตาหลั่งน้ำตาเหมือนโดนรังแกหลังถูกร้องเรียนโฆษณาเกินจริงลั่นไม่เคยทำร้ายใครมิกรับญาติผู้ใหญ่เตือนอย่าให้เสียถึงนามสกุลพระราชทานมิกบรมวุฒิพวงเบนพรชิตาขอพิสูจน์ความจริงและความบริสุทธิ์หลังถูกร้องเรียนโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงงานนี้จะถูกใครดิสเครดิตหรือไม่พร้อมเผยชีวิตคู่กลับมาสู้ซ่าร้อนแรงอีกครั้งผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่วงการมากี่20เกือบ30ปีไม่เคยที่ทั้งคู่จะมีข่าวเสียหายเลยแม้แต่ข่าวเดียวแต่ตอนนี้อยู่ๆโดนข้อกล่าวหาสามีภรรยาโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงมิกวันนั้นมีทั้งนักข่าวและเพื่อนๆที่เป็นทนายส่งมาให้ดูว่าเห็นอันนี้หรือยังว่าพรุ่งนี้จะมีบุคคลท่านหนึ่งไปแจ้งความเราผมก็บอกจริงเหรอใช่ผมกับเบนเหรอตอนคนบอกว่าเป็นสามีภรรยา
่านแล้วคิดไหมว่าเขาพูดถึงเรานิกตอนแรกไม่คิดแต่ทุกคนที่ส่งมาบอกว่าคือพี่เราก็คิดว่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันปรากฏว่า10โมงเช้าวันต่อมาเป๊ะเลยเหมือนที่เขาเรียนพี่สื่อมวลชนก็ใช่เราจริงๆด้วยตอนแรกที่รู้สึกยังไงนิกรู้สึกว่าทำไมหวยมาตกที่เรามันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตลาดค่อนข้างเยอะแต่มาลงที่เราก็แปลกดีเนอะสิ่งที่เรารับทำหน้าที่ผู้ใช้จริงบวกพรีเซนเตอร์คิดว่าไม่ได้ทำอะไรตามข้อกล่าวหาเบนความคิดเบนนะเป็นไปได้สองทางว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าตามที่เบนเคยพูดเอาไว้คือ2เดือนเบนลงได้10กิโลจริงๆแต่เวลามันเป็นข่าวมันคือ2เดือน15กิโลซึ่งเราไม่เคยพูดเบนทำไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังลดไม่ถึง15กิโลบางคนอาจคิดว่าจริงเหรอ2เดือน10กิโลเป็นไปได้เหรอบางคนอาจไม่ได้แต่สำหรับเรามันเกิดขึ้นจริงเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งจะพูดอะไรออกจากปากเบนจะระวังมากเลยนะเพราะทุกครั้งที่พูดออกไปมันต้องเป็นเรื่องจริงและสามารถอธิบายได้ว่าเราทำอะไรอย่างผลิตภัณฑ์อันนี้เราตั้งใจกินมันจริงๆพอเราพูดหรืออธิบายไปดูในไลฟ์หรือสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เบนพูดเหมือนเดิมตลอดเพราะเราทำแบบนั้นพอเราพูดเรื่องจริงกี่รอบเราก็พูดเหมือนเดิมลดอาหารตรงนี้นะทำแบบนี้นะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นไปได้ยากสำหรับหลายคนบางคนไม่เชื่อว่าเราทำจริงมันเลยเป็นข่าวได้ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจใดๆไหมนิกไม่ต้องเลยเพราะวันนั้นเหมือนข่าวออกตอนเช้าเย็นนั้นเรามีงานเลโก้พอดีมีอีเวนต์อยู่แล้วเลโก้ก็น่ารักมากโทรมาถามว่าแคนเซิลไหมยังจะมาอยู่ไหมเราก็บอกว่าผมไม่มีอะไรปิดหนี้มันเป็นเรื่องจริงตามที่เราพูดเราสองคนพูดจากประสบการณ์ของเราจริงๆดังนั้นไม่มีปัญหาผมไปเหมือนเดิมครับแล้วไม่เคยคิดว่านักข่าวจะเยอะขนาดนั้นต้องขอบคุณที่นักข่าวที่มาให้กำลังใจและบอกว่าในฝ่ายของเราอยากพูดอะไรบ้างไหมเราก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องเกิดมายังไงมีคนคนหนึ่งไปแจ้งความเราอย่างนี้เรื่องไปถึงไหนเราก็ไม่รู้จนทุกวันนี้ตำรวจก็ไม่ได้โทรมาอีกสักพักเขาอาจโทรมาฟังความฝั่งเราบ้างมั้งเรื่องยังไม่จบเพราะมีภาพหลุดว่าเบนเคยไปดูดไขมันมาตัดกระเพาะสิ่งที่ทำให้หุ่นสเลนเดอร์ขึ้นเพราะแบบนี้ทำทุกอย่างแล้วมาหลอกลวงผู้บริโภคเบนจริงๆจะบอกว่าเคยทำมาหมดทุกอย่างแล้วเลยในไลฟ์ก็พูดทุกวิธีที่ลดน้ำหนักเราทำมาหมดแล้วแต่เผอิญว่าหลังจากที่เรารับพรีเซนเตอร์ตัวนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วยังไม่เคยเข้าคลินิกอะไรที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเลยนิกเบนเคยทำเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วมันเกิน3ปีด้วยซ้ำ3ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันกลับมาหมดไงกลับมาเยอะกว่าเดิมซะด้วยซ้ำสิ่งที่ท่านนั้นบอกว่าเขามีหลักฐานไม่น่าแปลกเพราะเราบอกกับพี่สื่อมวลชนว่าใช่เบนทำจริงแต่หลายปีมาแล้วลองดูวันสิเบนถ้าพูดนี่คลินิกปิดเลยนะหัวเราะเพราะเราเสียตังค์เยอะเราจ่ายเงินทุกที่ไม่เคยทำฟรีทำแล้วกลับมาหมดทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่จีรังเลยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีอะไรก็ตามถ้าคุณยังกินเข้าไปเหมือนเดิมไม่มีวันสวยแบบนี้ตลอดชาติไม่มีทางเวลาเขาพูดว่ามีหลักฐานเราไปทำที่ไหนเอามาบอกได้นะคะเบนแค่รู้สึกว่าคนอยู่ใกล้ตัวเบนทุกคนจะเห็นตลอดพัฒนาการผอมอ้วนของฉันเป็นไงบ้างเขาเห็นพัฒนาการตลอดเวลานิกคนตัดกระเพาะจริงๆไม่สามารถกินได้แบบนี้ถูกไหมถ้าทำเบนออกมาทำงานไม่ได้เพราะต้องมีเขียวมีอะไรนิกแม้แต่วันนั้นที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวกับคนที่ตอบโต้เวลาดูเราไลฟ์เขาบอกว่าลองกลับไปดูรายการสดอย่างคุยแซบโชว์ที่เบนออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ตุลาคม
จนถึงตอนนี้ดูสิจะเห็นเลยว่าเขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆซึ่งน่ารักมากนี่คือแฟนๆเราบอกว่าไปเอาคลิปนี้ซึ่งเป็นรายการสดตลอดเวลาเอาไปให้ทุกคนดูได้เลยน่ารักมากเห็นถึงความพยายามพี่เบนซ์ที่บอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจมิกคุณกินยังไงก็หุ่นอย่างนั้นพอมีข่าวออกมามีผลกระทบอะไรบ้างไหมเบนซ์เฮ้อถอนใจเบนซีเรียสมากๆนิกเราเป็นครอบครัวเรามีลูกคนจะมองลูกๆเราอีกพ่อแม่โกหกเหรอทั้งที่เราไม่เคยโกหกเราพูดแต่ความจริงแล้วเชื่อไหมเราเกิดมา40กว่าปีไม่เคยโดนญาติผู้ใหญ่โทรมาหาบอกว่ามิกลูกย่ารู้ว่ามิกไม่ได้ทำแต่อย่าให้เสียถึงนามสกุลเรานะนามสกุลเรารัชกาลที่6พระราชทานให้นะทั้งชีวิตผมไม่เคยทำอะไรให้ต้องเสียอย่างนั้นแต่ประเด็นคือแค่บุคคลท่านหนึ่งผมต้องคอยมานั่งฟังผู้ใหญ่ในครอบครัวมาตักเตือนจริงๆมันไม่ค่อยแฟร์นะครับห่วงความรู้สึกลูกเบนใช่จริงๆแม่ที่โรงเรียนเราไปส่งลูกทุกวันเขาเจอเราทุกวันเบนไม่ห่วงแม่ที่โรงเรียนเลยนะเพราะเขาเห็นเบนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเห็นทุกพัฒนาการของเราจนเราค่อยๆตัวเล็กลงเขาเห็นหมดตรงนี้เบนไม่ห่วงเพราะเขารู้ว่าเบนเป็นคนพูดตรงอันไหนดีก็บอกว่าซื้อไม่ดีก็อย่าซื้อแต่ข้างนอกเอาตรงๆเลยนะพอมาอยู่ตรงนี้จะบอกว่าโกรธไม่โกรธแต่เบนโคตรเสียใจการทำงานตรงนี้ทำให้ชื่อเสียงมันไม่โอเคมิกเราสองคนพยายามทุกวิถีทางให้มันอยู่ได้นานที่สุดเพราะเรารักและเราไม่เคยโกหกใครถ้าดีจริงเราจะบอกต่อแต่ถ้าไม่ดีจริงเราก็พูดตรงๆวันนั้นวันเกิดเหตุมิคลองไลฟ์คุยเลยเชื่อไหม100%เข้ามาให้กำลังใจไม่มีใครเชื่อเลยกับสิ่งที่เป็นข่าวออกไปทำให้รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราสองคนและฝากบอกเบนให้สู้ๆเพราะวันนั้นเบนบอกว่าขอนอนก่อนขอนอนกอดลูกก่อนได้ไหมเบนร้องไห้เบนรู้สึกว่าเราไม่เคยทำร้ายใครเลยเบนไม่ชอบเวลาที่รู้สึกว่าเราโดนรังแกบางครั้งเวลาเราทำดีหรือเราพยายามจะไม่ทะเลาะกับใครเลยพอเราเหมือนโดนรังแกเราคิดอย่างเดียวเลยว่าเวรกรรมมีจริงนะรู้เปล่าร้องไห้ไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่เราแค่รู้สึกว่าทำอะไรคุณจะได้แบบนั้นเลยไม่ชอบการโดนรังแกมิกจากผมไม่ค่อยโกรธมากยิ่งเห็นเขาเป็นแบบนี้ผมโกรธหนักกว่าเดิมผมยังไม่เคยทำให้เขาร้องไห้เลยแล้วคุณเป็นใครมาทำให้ภรรยาผมร้องไห้ถ้าภรรยาผมผิดผมเป็นคนแฟร์พอนะผมเป็นคนด่าเองซะด้วยซ้ำแต่ตลอด20ปีที่คบกันมาผมยังไม่เคยทำเขาร้องไห้เลยคุณเป็นใครบอกให้เปิดหลักฐานโชว์ไปเลยว่ามีแผลอะไรในตัวบ้างเบนบอกไม่จำเป็นต้องเปิดหรอกถ้าคนจะเชื่อเขาก็เชื่อเราแต่ถ้าคนคิดจะแกล้งเราพูดไปเขาก็หาว่าเราแก้ตัวนิกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเรายังมีความสุขได้ในทุกๆวันเพราะกำลังใจจากทุกๆคนที่หนาแน่นเหมือนเดิมทำให้รู้ว่าคนที่คล้อยตามที่เป็นข่าวเขาไม่ได้รู้จักเราและนั่นเป็นคนส่วนน้อยจริงๆเขาไม่ผิดนะเต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรู้ความจริงคุณไม่ต้องขอโทษด้วยแค่คุณเปลี่ยนใจว่าเราสองคนพูดเรื่องจริงขอแค่คุณคิดแค่นั้นพอคนคนเดียวมาทำร้ายความรู้สึกของคนดีๆแบบนี้ทำได้ยังไงเบนพูดตรงๆเบนเป็นคนซื่อสัตย์มากนะทุกอย่างที่พูดออกไปเบนคิดทุกครั้งเพราะเบนรู้ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วภาพที่ออกไปแล้วคุณลบให้เราด้วยนะถ้าเราไม่ผิดเบนไม่อยากโกรธเลยนะมันจริงไม่จริงไม่มีใครรู้เลยแต่พอเปิดไปแล้วคนครึ่งหนึ่งก็ต้องเชื่อแล้วว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะพอพาดหัวมันพาดแค่นิดเดียวแต่อาจไม่ได้อ่านข้างในอาจไม่มีใครรู้ความจริงด้วยซ้ำว่าสรุปฉันทำหรือเปล่าฉะนั้นเบนแค่รู้สึกว่าอย่างที่เบนพูด
เวรกรรมมีจริงขอพูดอีกหลายๆรอบใครคิดไม่ดีหรือคิดจะทำร้ายกันหรือคุณไม่มีปัญญาทำอะไรที่สู้กันได้ก็หาวิธีอื่นดีไหมถ้าจะทำแบบนี้ทำอะไรก็ได้แบบนั้นเลยนะเคยมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าเบนซ์ไม่เคยทะเลาะกับใครเลยให้ตายเหอะมิกไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเราไม่ชอบทะเลาะกับใครคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีแล้วจะจัดการกับเขายังไงจะฟ้องไหมมิกตอนแรกไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่ของเราเฉยๆให้เรื่องนี้จบไปแล้วมันเงียบแต่ทีนี้มันไม่จบเขาก็ยังต่อเนื่องมาเรื่อยๆฟ้องไม่ฟ้องมิกขอไปปรึกษาทนายอีกทีดีกว่าว่าจะเอายังไงเราไม่อยากทะเลาะกับใครเลยแต่การที่คุณมาทำให้คนที่เรารักต้องมานั่งเสียน้ำตาทำให้คนที่รักเราเริ่มมีข้อสงสัยหรืออะไรกับครอบครัวของเราแล้วมันอาจลามไปถึงลูกๆผมก็ไม่รู้ขอปรึกษาทนายผมก่อนมีผลกระทบกับเรื่องงานไหมนิกมีอันนึงผมกำลังจะไปทำพิธีกรที่ญี่ปุ่นผมทำพิธีกรโปรโมทเมืองให้ญี่ปุ่นมาหลายครั้งแล้วหลายปีด้วยผมกำลังจะไปสิ้นเดือนหลังเกิดเหตุรัฐบาลญี่ปุ่นโทรมาหาที่เมืองไทยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนคนทันไหมแต่ดีกว่านั้นคนญี่ปุ่นเองรวมถึงคนที่ดูแลโปรเจกต์นี้ร่วมด้วยช่วยกันโดยการโทรมาคุยกับผมตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นพอผมอธิบายทุกอย่างเขาบอกว่าโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งขอกลับไปอธิบายทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นก่อนอธิบายปุ๊บ5นาทีกลับมาบอกว่าโอเคไฟเขียวทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่าตลอดหลายปีที่เราทำงานให้ประเทศญี่ปุ่นมาเราไม่เคยมีข่าวเสียหายแล้วเขาก็คงให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ฝั่งเมืองไทยเช็คข่าวแล้วทางนี้ก็ยืนยันว่าทางเราไม่มีอะไรเสียหายเป็นการถูกกล่าวหาเบื้องต้นเฉยๆเขาเลยบอกไม่เป็นไรบินมาทำงานเหมือนเดิมอยากบอกอะไรคนคอยซัพพอร์ตเบนซ์จริงๆต้องขอบคุณพอมีเรื่องเราไปไลฟ์ 99% ดีกว่าให้กำลังใจและบอกว่ายังเชื่ออยู่นะเขารู้ว่าเราพูดจริงๆนะถ้าไม่ดีก็จะบอกว่าไม่โอเคอย่าทำเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่คุ้มเราก็พูดตรงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไม่ว่าที่ไหนก็ตามแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณมากๆนะทุกคนนิกตอนแรกที่ออกข่าวลายเครื่องเดียวของนิก 6,000 กว่าข้อความทุกคนส่งมาแบบไม่เชื่อมีอะไรให้ช่วยบอกที่เราเคยเป็นทหารตำรวจเขาก็ติดต่อมาหมดทุกคนจริงๆก็ขอบคุณบูมพี่หนิงเพื่อนๆทุกคนที่เข้าใจเราและรู้จักเราขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ไม่ได้เชื่อทางโน้นเชื่อเราเหมือนเดิมเบนคนที่ไม่เชื่อเบนก็ไม่ได้อะไรนะเบนว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคนยังไงที่พูดไปมันจริงหรือเปล่าเป็นแม่ที่ดีแล้วดูแลลูกดีแล้วเอาใจสามีสักนิดหนึ่งเบนให้สัญญาว่าจะทำตอนนี้เป็นไงเบนดีขึ้นแล้วค่ะหัวเราะไม่ได้กอดหอมทั้งวันแค่ใส่ใจเขามากขึ้นอยู่กันเหมือนเพื่อนแต่ความรักอาจไม่ได้เติมเต็มแบบคนรักขนาดนั้นแล้วเบนตั้งแต่มีลูกไม่ได้เป็นคนนั่งติดกันมุ้งมิ้งมิกตั้งแต่มีลูกไม่เลยเบนมีลูกแล้วหนักเลยไม่ทำเลยเด็กๆไม่เคยเห็นว่าเราเป็นแฟนกันมิกเรากอดหอมกันลูกมาแทรกตรงกลางเลยนะตกใจเพราะลูกไม่เคยเห็นโอบเฉยๆก็ไม่ได้กริมตกใจห่วงแม่ปรางห่วงพ่อถ้าพ่อกับแม่กอดกันก่อนไปทำงานปรางกระโดดถีบขาคู่เบนเลยปล่อยพ่อเดี๋ยวนี้ส่วนปริมห่วงแม่ร้องไห้เบนทุกวันต้องนอนเกาะกับลูกเป็นลิงวันนั้นได้คุยอะไรกับพี่มิกก็นอนดูหนังดีกว่าพ่อเขาก็นั่งของเขาเบนนอนตักพี่มิกเฉยๆไม่ได้ทำอะไรปริมตื่นออกมาเหมือนเขาช็อกว่าพ่อแม่ออกมาทำอะไรกันทำไมต้องนอนตักด้วยเขาตกใจเป็นสิ่งประหลาดในชีวิตเขาตอนแรกก็คิดว่าจริงเหรอวะมันเป็นหนักมากไม่เคยเห็นพ่อแม่รักกันวันนั้นเขาร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็เลยบอกว่าปริมพ่อแม่รักกันมากนะเราเป็นแฟนกันการที่แม่มานอนตักพ่อไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะลูก
เขาก็บอกว่าทำไมต้องออกมานอนตอนหนูหลับทำไมไม่กอดหนูเหมือนเดิมแม่ไม่รักหนูแล้วเหรอเขาไม่เข้าใจเลยเขาคิดว่าแม่ต้องเป็นของเขานอนก็ต้องอยู่กับเขาอันนี้เหมือนเราทิ้งเขาไปเขาไม่เคยเห็นอันนี้ก็คิดว่าเหมือนเราทำผิดจริงๆเราควรให้ลูกเห็นว่าบ้านนี้เรารักกันนะบ้านนี้เรากอดเรารักกันนะมิกสำหรับคู่เราคิดว่าครอบครัวสำคัญที่สุดดังนั้นการกอดกันแตะเนื้อต้องตัวกันคือการแสดงความรักตอนนี้ก็กอดเอ่ยหอมเอ่ยแต่นางไม่ชอบให้ทำต่อหน้าคนอื่นพอทำบ่อยขึ้นลูกแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วเบนก่อนหน้านี้ที่ไม่ให้เขากอดเราไม่เซลมิกผมก็พูดตลอดต่อให้คุณมีเนื้อมีหนังผมก็รักของผมแต่ตอนนี้เราเข้าใจมุมเขาแล้วต่อให้มิกรักแต่เขาไม่มั่นใจในตัวเขาเองเรื่องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้นางมั่นใจมากเจอแบบนี้จะไม่อยากเข้าไปหอมได้ยังไงแบบนี้ผมชอบครับหัวเราะเบนไม่รู้ใครเป็นเหมือนเบนไหมแต่ตอนที่เบนรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจจับไปก็มีห่วงยางเรารู้สึกว่าไม่ต้องจับได้ไหมเราไม่สบายใจไม่ได้รังเกียจเขานะช่วงนั้นเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาโดนรังเกียจแต่ไม่ใช่มิกแค่แตะตัวก็สะบัดออกเลยนะเบนเชื่อว่าคุณแม่หลายคนเป็นคุณแม่หลังคลอดก็น่าจะเป็นเยอะตอนไม่ได้หุ่นแบบนี้แขนก็ไม่ได้เห็นแค่ใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงได้ก็ภูมิใจแล้วนะแต่ต้องออกกำลังด้วยมีหอมแขนเผลอไม่ได้เลยแล้วเป็นคนแบบเนี้ยชอบแกล้ง